بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขใจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับที่ได้มีโอกาสมานั่งตรงนี้แล้วก็มาเล่าเรื่องราวหาคู่ที่ถูกใจอิสลามก่อนอื่นเนี่ยลองยกมือสิครับใครเป็นแม่ไม้เพราะว่าคืนนี้อาจเราจะนิกะห์กันเลยถ้าไม่ยกเดี๋ยวพลาดนะถ้าไม่ยกมือนี่พลาดนะอ้าวใครเป็นพ่อไม้ลุงยกสูงสูงลูกหลานประเชงยกสูงสูงเนี่ยพวกเรามันอายเวลาอายแล้วได้กับใครล่ะแม้ตอนนั้นกูใจกล้าก็ดีไปดูในยุคอดีตเขาไม่อายนี่เวลาเขาอยากได้คนดีพี่น้องเขาไม่อายฉะนั้นเรื่องของการเลือกคู่ครองที่ถูกใจอิสลามเนี่ยนบีอัลลอฮ์และรอซูลวางสูตรให้แล้วแต่ถ้าเราไม่เอาสูตรที่มาจากท่านนบีพี่น้องคนที่เสียใจคือเราเมื่อ2วันที่แล้วมีคนคนหนึ่งโทรมาอาจารย์ฉันอายุ65ผู้หญิงนะไปชอบผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นคนพุทธลูกไม่ชอบลูกๆ กีดกันหมดเลยไอ้แม่ชอบอาจารย์ฉันจะทำยังไงลูกกีดกันผมบอกว่าไอ้ลูกกีดกันน่ะเรื่องเล็กแต่ถ้าอัลลอฮ์และรอซูลกีดกันสิเรื่องใหญ่มันยังไงอ่ะมันยังไงเราอายุ65แล้วมันจะตายวันไหนก็ยังไม่รู้เลยเรายังจะยุ่งอีกเหรอได้สามีแบบวันอีดมาอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเดี๋ยววันสงกรานต์ศาสตร์วันคริสต์มาสไปเข้าดาว9 8 7 6 5อัลลอฮ์พี่น้องฉะนั้นเราเอาสูตรนบีเวลาได้สูตรนบีเราจะมีความสุขถ้าเอาตามใจเรานะไม่มีใครหรอกเลือกดำๆอ่ะไม่มีใครหรอกเอาเตี้ยๆทุกคนก็อยากเหมือนน้องอ้ําเหมือนเจนนี่อยากจะได้แบบนั้นเลยแล้วตรงที่นบีบอกยังไงรู้ไหมตุงกะฮุลมารอะตุลิอัรบะอินผู้หญิงจะถูกเลือกแต่งงานเนี่ย4อย่างรู้ไหมเขาเลือกอะไรก่อนลิยามาลีฮาสวยก่อนโหใช่เลยว่าตีๆเงี้ยเขาขาวยิ่งชอบถ้าใช่ตีนี่ใช่เลยโหยิ่งตาจะปิดไม่ปิดนะอ๋อใช่เนี่ยที่หวังไว้นี่ถ้าเราเลือก1ลิยามาลีฮาแต่ไปดูเถอะไอ้คนสวยๆมันก็ชอบอยู่กับคนอ้วนๆและคนอ้วนๆก็เป็นเบ้ตลอดนะครับไอ้คนสวยก็อัลลอฮ์เป็นนางเอกไอ้อ้วนนี่ก็อัลลอฮ์อ้วนมั่งดำมั่งเตี้ยมั่งจะเป็นเพื่อนนางเอกแล้วก็คนสวยมันก็ชอบคบแบบนั้นแต่สวยๆด้วยกันมันไม่ชอบเพราะไปคู่แข่งฉะนั้นถ้าถูกใจเลือกอะไรความสวยนบีบอกไม่ใช่สวยอย่างเดียวลีมาลีฮาไอ้รวยเว้ยรวยเว้ยรวยนี่ใครเลือกเหมาะคนเป็นแม่มึงน่ะดูดีๆหน่อยนะเอาแบบรวยๆหน่อยเอาอย่างกระเป๋ะมึงไม่ได้หรอกสะโรงผืนเดียมาเนี่ยกูเนี่ยขายกะปิอยู่ตลาดมิ้นยังทุกวันเนี่ยอย่าไปเอานะเอาแบบมันรวยๆหน่อยรอไม่รอเท่าไหร่เอารวยๆหน่อยนี่แม่เลือกอันที่3โต๊ะแชร์เพราะโต๊ะแชร์เนี่ยนะไม่ต้องการอะไรเท่าไหร่หรอกเฮ้ยตระกูลใครตระกูลลี่ฮาซาบาบีฮาเลือกดูตระกูลหน่อยนะตระกูลไหนอ๋อหรอตระกูลปานุภาอ๋อหรอแต่ต้องดูด้วยนะปานุภาเย็บผ้าหรือเปล่าปานุภาเย็บผ้านี่จริงตังค์เยอะที่เยอะแล้วไม่ยอมขายด้วยนะฉะนั้น
สามอย่างที่คนส่วนใหญ่เลือกจะเลือกอันที่สี่ลีดีนีฮาศาสนาเป็นอันดับสี่แต่นบีบอกไงฟัสฟัสบิซาติดดินเจ้าจงเลือกหญิงที่มีศาสนานะตาริบัตยาดากาเมื่อเจ้าสุขนางก็จะสุขกับเจ้าเมื่อเจ้าทุกข์นางก็ทุกข์กับเจ้าแต่ส่วนใหญ่ไม่สนแล้วขอให้ตีตีมาละใช่ใช่เลยมะคนนี้แหละอยู่ไหนอะศรีสะเกษขาวนวลเลยศรีสะเกษแล้วก็หนูมายังไงเจอกันที่โรงงานซีพีถูกใจแล้วก็ต้องเข้าอิสลามได้ได้ได้แป๊บเดียวอัชชะดูไปละวาลาได้อัชชะดูจบนิกาเลยโตอิหม่ามเหมือนที่อัลจามดูเล่าว่าแหละโตอิหม่ามแบบเนี้ยชอบอัชชะดูเอาแล้วก็บอกอย่างเดียวว่าอาจารย์ไม่แต่งไม่ได้มันจะทำซีนาฮัจญารู้เปล่ามันทำมากี่รอบแล้วเนี่ยมันทำมาจนจะผุแล้วอ้าวนิกาไปเวลานิกาไปวันไงวันอีดก็มาทางเราอ้าวคุมฮิยาบอ้าวมาไปนี่ครบญาติหน่อยยะบะสลลอสลลอสลลอเดี๋ยวเวลาสงกรานต์บังไปเยี่ยมแม่หน่อยไปแล้วไปรดน้ำสงกรานต์แล้วเนี่ยนะนบีถึงบอกว่าฟัสบิซาติดดินเลือกหญิงมีศาสนาแล้วหญิงมีศาสนาเนี่ยพี่น้องส่วนใหญ่มันหน้าไม่ค่อยสวยอ่ะมันน้อยอัลลอฮ์ไปดูดิอ้วนๆเตี้ยๆคุมียาบแข้งละหมาดแข้งจมูกกับแบนๆมันคนแข้งๆมันหาสวยๆแล้วศาสนาดีด้วยสวยด้วยมันหายากนะไม่ใช่หาง่ายๆนะครับฉะนั้นนบีบอกว่าผู้หญิงจะถูกแต่งงาน4ข้อแต่อันดับ4คนเลือกแต่นบีให้เลือกอันดับ4แต่ถ้าเราได้ภรรยาดีล่ะพี่น้องมีศาสนาอัลลอฮ์ลูกเราอ่ะก็จะออกจากบ้านเขาก็จะเอามากอดก่อนลูกก่อนจะออกจากบ้านนะเอาลูกมากอดเวลามากอดแล้วอ่านดุอาอัลลอฮุมมะตอฮิรกอลบะฮูวะฮัสซินฟัรญะฮูวักฟิรซัมบะฮูโออัลลอฮ์ลูกฉันออกไปนอกบ้านแล้วนะขอให้รอดพ้นจากการทำซีนานะรอดพ้นจากการข่มขืนนะนั่นพี่น้องนั่นแม่ที่มีศาสนาถ้าแม่ไม่มีศาสนาล่ะอัลลอฮ์วันหนึ่งดออไม่ค่อยมีหรอกรีเสื้ออย่างเดียวต้องงามต้องลงรถรองเท้าต้องสวยคุณลูกเดินเข้านะคะคุณลูกเดินเข้าอนุบาล นะคะคุณลูกอัลลอฮ์พี่น้องนี่ศาสนาน้อยไม่มีดออะไรเลยฉะนั้นวันนี้เราจะเลือกผู้หญิงแบบไหนมาเป็นภรรยาไม่ใช่ง่ายๆนะครับการที่จะเป็นแม่ที่ดีเนี่ยบางคนสอนให้ลูกเต้นเอาลูกเต้นน้อยเต้นน้อยเต้นน้อยไม่ต้องสอนเดี๋ยวโตมันเต้นแน่มันไปเต้นเห็นแล้วครับนั้น4ประการที่นบีบอกว่าถูกเลือกก่อนเลย3อย่างนบีให้เลือกอย่างที่4แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะสนหรอกถ้าชอบแล้วก็เหมือนผู้หญิงคนหนึ่งอายุ65โทรมาหาผมพี่น้องอาจารย์แล้วฉันจะทำไงฉันชอบเขาน่ะฉันชอบเขาแล้วก็ถ้าหากว่าเขาเข้ามาแล้วเขาไม่แข็งแกร่งในอิสลามล่ะมีคนหลายคนพี่น้องโทรมาหาผมนะครับพี่น้องอาจจะยังไม่รู้ว่ายังมีอีกมุมหนึ่งของสังคมที่เป็นมุสลิมสามีเป็นจีนภรรยาเป็นอิสลามตอนนี้เนี่ยความที่ภรรยาดู TM แล้วเกิดศรัทธาพี่น้องเขาอยู่ยังไงรู้ไหมตอนนี้อยู่คนละห้องสิ่งที่ทำได้อยู่บ้านเดียวกันคนละห้องเขาจะเลิกก็ไม่ได้ลูกก็อยู่แล้วจะอยู่กันยังไงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอาจารย์แล้วฉันจะทำยังไงอาจารย์ใช่ฉันเลิกกับเขาหรอโอ้โหแล้วลูกอีกอะไรอีกแล้วฉันจะไปอยู่ที่ไหนแล้วฉันจะกินอะไรอาจารย์ฉันทำแค่นี้ได้ไหม
ห้องสามีเขาก็มีที่กราบไหว้ของเขาของฉันห้องของฉันก็นอนคนละห้องอ้าวแล้วกลางวันเจอกันไหมเจอคุยกันไหมคุยแต่เวลานอนแยกห้องมีอีกมุมหนึ่งของมุสลิมพี่น้องวันนี้นะครับเขาหนักอกไม่สามารถทำอะไรได้แล้วเราล่ะวันนี้เรามีโอกาสเรากำลังมีลูกจะโตขึ้นมาทำยังไงให้ลูกของเราเนี่ยเจอกับคนที่ดีให้เขาขอดุอาตั้งแต่เด็กเลยผู้หญิงคนหนึ่งนี่ได้แต่งงานแล้วพี่น้องผมเนี่ยเอ่ยชื่อไม่ได้เด็กคนนี้อยู่ม.2 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ฟังการบรรยายเวลาบรรยายเสร็จพี่ไม่ตอนเช้าเด็กคนนี้วิ่งมาหาผมเลยเด็กผู้หญิงอาจารย์อาจารย์ขอดุอาหน่อยดออะไรดออมาคืนน่ะดออะไรล่ะขอให้ได้คู่ครองดีพี่น้องเชื่อไหมมันขอดุอาใจได้คู่ครองดีเอ้าทำไมหนูจะอ่านตั้งแต่ตอนนี้อ่านตอนโตเดี๋ยวไม่ทันขออ่านตั้งแต่ม.2 เลยแล้วเด็กคนนี้พี่น้องอ่านดุอาต้นนั้นนี่ตอนนี้ได้แต่งกับคนดีคนดีมีศาสนารวยด้วยมีละหมาดครบด้วยอีหม่านดีด้วยได้สามีที่ดีมากเลยเห็นไหมพี่น้องเขารีบอ่านต้องสอนลูกลูกอ่านดุอาเลยอัลลอฮุมมะซาวิจนีซาวยันซอลิฮาเอาให้ลูกอ่านพี่น้องจดไปเลยให้อ่านตั้งแต่ถ้าอ่านได้ตาอนุบาลยิ่งดีเลยเพราะเราไม่รู้อัลลอฮ์จะรับวันไหนใช่ไหมจ๊ะชะกรีนอัลลอฮุมมะซาวิจนีซาวยันซอลิฮาโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันมีคู่ครองที่ดีด้วยเธอต่อไปภายหน้าสอนไว้เพราะว่าถ้าเอาอย่างพ่อตีไก่เอ้ยอะไรเอ้ยเอาทุกอย่างสอนให้ลูกเวลาลูกได้คู่ครองดีถามว่าพ่อแม่ปลื้มใจไหมอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์นี่เด็กผู้หญิงคนนี้พี่น้องอยู่ในซอยวากัฟนะครับเด็กคนนี้อยู่ในซอยวากัฟแล้วก็แม่เป็นพุทธแต่โตเอามาเลี้ยงเป็นมุสลิมตอนนี้ได้แต่งกับคนมีตังค์ด้วยรวยด้วยญาติทนายนี่แหละดูพี่น้องมีคนนู้นมาขอคนนี้มาขอคนนั้นมาขอไม่ได้แต่งแปลกคนนี้ก็รวยมาขอไม่เอาคนนี้ก็มาคนนี้ไม่เอาเด็กคนนี้ดูอัลลอฮ์กำหนดจะได้แต่งกับผู้ชายคนเนี้ยหน้าตาก็ดีฐานะก็ดีมารยาทก็ดีแล้วก็อะไรอ่ะมีอีหม่านที่ดีด้วยอ่านดูอาตั้งแต่ม.2 อัลลอฮุมมะซาวิจนีซาวยันซอลิฮาลูกเราเคยอ่านไหมดูอาต้นนี้นะครับนั่นในฐานะผู้ชายหาเจ้าสาวคราวนี้เจ้าสาวจะหาลูกเขยบ้างล่ะเอาแบบไหนอิซายาอะกุมมันตัรดาวนาดีนะฮูวะกูลุกะฮูฟังกิฮูฮูเมื่อเจอผู้ชายดีๆคนหนึ่งเดินมาไปเจอแล้วอัลลอฮ์ศาสนาใช่แล้วก็มารยาทใช่ดูนบีบอกศาสนากับมารยาทมารยาทศาสนาดีไหมโอ้ศาสนาดีมารยาทดีไหมดีนบีบอกฟังกีฮูฮูคนที่เป็นพ่อเจ้าสาวเนี่ยพ่อผู้หญิงเนี่ยเลเลหน่อยเลเลหน่อยเออเจอคนนี้ดีคนนี้ดีไปเลยนี่แต่งงานกับลูกสาวฉันคนนี้บ้านเราเนี่ยมันก็แปลกต้องเอาโสดอย่างเดียวแล้วโสดอย่างเดียวมันมีกี่มาน้อยมันมีกี่มาน้อยอาจารย์ชัยกรีนแทนจะได้คนหนึ่งอดพอแต่งงานแล้วมูบารอกอดนี่นี่พี่น้องดูมีใครโสดน่ะนู่นมีสองคนนั่นละมึงโสดเนี่ยไม่โสดอายาไม่มีโสดเลยแล้วจะไปหากันที่ไหนใช่ไหมบังอัลลอฮ์ต้องโสดอย่างเดียวไหนมีใครโสดนู่นโสดลุกขึ้นเนี่ยพี่น้องเวลาเราเจอมาเราเจอเนี่ยโอ้ยไอเด็กคนนี้เอ้ยมารยาทดีสลามุอะลัยกุมครับดื่มน้ำครับแล้วเห็นเดินไปละหมาดรีบไปเลยนี่แต่งงานกับลูกสาวฉันแต่งงานกับลูกสาวฉันหน่อยโอ้โหอาจารย์บอกไม่ได้หรอกน่าเกลียดไปยกลูกสาวให้เขาเดี๋ยวก็หาลูกสาวเราไม่ดีอ้าวรอไปรอจนกระทั่งได้น้ำท่อม
เอาไหมเวลาได้มาอัลลอฮ์จานเอ้ยลูกเขยติดบอลอัลลอฮ์จานเอ้ยมันไม่เข้าบ้านเข้าช่องเอาอย่างเงี้ยเหรอมีนะครับติดบอลน่ะเอาทองปลอมไปให้บ้านเจ้าสาวน่ะวันที่ซื้อทองจริงเอามาเสนอบ้านเจ้าสาวทองจริงพี่น้องรู้ป่ะมีมาแล้วแต่วันที่ไปแต่งพกทองไปเอาทองปลอมไปเขาจับได้งานนิกาเลิกล้มเลยนี่พี่น้องยังไม่รู้มีแล้วเอาทองปลอมนึกว่าเขาดูไม่ออกเจ้าสาวใส่เอ๊สาวแปลกๆเรียกแม่มาดูทองปลอมอัลลอฮ์เปาะเจ้าสาวจะเตะเจ้าบ่าวให้ทำบุญหมดไปเท่าไหร่พี่น้องสุดท้ายเลิกวันนั้นสืบไปเจ้าบ่าวติดบอลทองที่เอามาเอาไปเสียพนันบอลหมดแล้วนี่แหละพี่น้องถึงบอกว่าเวลาใครมีลูกสาวเนี่ยพยายามเลๆหน่อยเจอคนดีๆไปดูเด็กปานอเด็กปานอพี่น้องพวกเรียนกุรอานพวกฮาฟิซกุรอานแต่ไม่ใช่อยู่สุเราอย่างเดียวนะอย่างนี้ไม่เอานะมารยาทดีเฝ้าสุเราเลยตายมันกินฐานนะสูตรนบีไม่ใช่ดีโอ้โหมันละหมาดทุกวันเดี๋ยวไปสุเรานู้นเดี๋ยวไปสุเรานี่ไม่ทำกินไอ้อย่างนี้ไม่เอานะครับละหมาดดีอันนี้ละหมาดดีเกินนะครับแล้วก็มารยาทดีแต่ไม่ทำอะไรกินไม่ได้ต้องทำมาหากินได้เวลาละหมาดได้เวลานอนได้เวลาทำมาหากินนี่สูตรที่นบีบอกเวลาเราได้แบบนี้ถามว่าสบายใจไหมไปเจอแล้วใช่เลยดีด้วยมารยาทก็ดีด้วยแต่มีเมียแล้วอ้าวอดเพราะบ้านเราค่านิยมแบบนั้นไม่ได้ที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้พูดอะไรนะให้กับอาจารย์ชกรีนนะเนี่ยพูดอาจารย์ชกรีนขอมาอัพนะขอให้เป็นพรีเซนเตอร์หน่อยไม่รู้จะยกใครในฐานะอยู่นะอาจารย์ต้องขอมาอัพนะครับฉะนั้นตรงนี้พี่น้องครับเราเวลาได้คู่ครองดีแล้วดูมันมีความสุขมันมีความสุขแล้วก็อิสลามสอนไงอ๋อนี่เจอแบบนี้แบบนี้แต่เวลาถ้าสนใจน่ะไม่สนใจแล้วถ้าชอบแล้วก็อัลลอฮ์จะบอกไงลาตังกิฮุลมุชริกาติฮัตตายุมินนะอย่าแต่งงานกับหญิงที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์นะถ้าชอบสนไหมไม่สนยอมกระทั่งว่าเอาแหละจะแต่งงานกับลูกฉันคุณต้องมาผูกข้อไม้ข้อมือก่อนมารดน้ำสังก่อนยอมตกมุรตัดพี่น้องมีอยู่เจ้าหนึ่งมาชวนผมไปให้ไปร่วมขบวนแห่อัลลอฮ์วันนั้นอัลลอฮ์ปิดใจพี่น้องถ้าผมไปวันนั้นละตายเลยมึงเอ้ยดังแน่ผมไม่รู้เลยไงว่าผู้ชายคนนี้บ้านเนี้ยที่ขนวนแห่เนี่ยแห่ไปบ้านผู้หญิงที่เป็นต่างศาสนิกแล้วไปผูกข้อไม้ข้อมือผมไม่ได้ไปคนไปกลับมาเล่าอัสตัฟิรุลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์พี่น้องเขาบอกยังไงอ๋อหรออาจารย์ถ้าหากว่าไม่ยอมอย่างนี้ก็ไม่ได้เอาละยอมตกมุรตัดก่อนเดี๋ยวกลับมาเข้ากะลิมอห์ใหม่มีพี่น้องยอมเข้ากะลิมอห์ใหม่นี่ขนาดจะแต่งงานยังยอมตกมุรตัดแล้วถ้าวันนี้เราไม่ฟังศาสนาเนี่ยอะไรมันจะเกิดนี่คนที่ฟังรุ่นศาสนาแต่งงานหมดแล้วนี่แล้วใช่ผมพูดกับใครฮัจญะแต่งยังแต่งแล้วอัลลอฮ์แล้วรุ่นนี้ฟังมันจะได้ประโยชน์อะไรล่ะมันต้องไปเกณฑ์มาอายุ15นะอายุ15ให้มานั่งหน่อยโต๊ะครูจะได้พูดแบบมีกำลังใจอายุ15มานั่งเลยลูกสาวเราอายุ15ลูกไปฟังศาสนามาให้500ฟังเรื่องอะไรเรื่องการเลือกคู่ครองดูดิพี่น้องเขานี่เขาก็จะเลือกเป็นนี่เขาเลือกใครเลือกใครก็ได้ที่เขาถูกใจเดี๋ยวเรื่องกาลิมอว่ากันใหม่นี่ก็ยังดีมีลูกชายมีลูกสาวชอบผู้หญิงด้วยกันเอานี่ไปกันใหญ่เลยทอมผู้ชายชอบผู้ชายตุ๊ดมีไหมมีอัลลอฮ์และใครกล้าว่าใครกล้าบอกพี่น้องรู้ไหมนบีทำสูตรไว้อย่างหนึ่ง
คนที่มีพฤติกรรมเหมือนกับกลุ่มชนของลูตนบีไล่ออกจากตำบลใครกล้าไล่ใครกล้าไล่บางกล้าไหมพี่น้องดูนะมุสลิมเดี๋ยวนี้เป็นตุ๊ดกันเต็มเลยอยากจะเห็นตุ๊ดเยอะวันแต่งงานพี่น้องไปดูในห้องเจ้าสาวแอะกันอัลลอฮ์จับเจ้าสาวถอดทุตไม่เป็นไรตุ๊ดผมก็อยากจะเข้ามั่งมันบอกเข้าไม่ได้อาจารย์เป็นแมนดูดิแล้วตุ๊ดอยู่ในนั้น5คนนั่งถอดชุดเจ้าสาวใส่ยกทรงแต่งตัวทำผมมาเจ้าสาวนอนกิ้งเกือกับเจ้าสาวอยู่บนเตียงไม่เป็นไรเขาเป็นตุ๊ดอาจารย์ชัยกรินเราปลอมตัวไหมนี่พี่น้องรับได้เมื่อสังคมรับได้ต่อครูพูดโดนอาจจะเล่าอีกที่เคยเล่ามาแล้วตุ๊ดจะตบปากผมผมไปคุตุบ้านนี่ก้าพูดเรื่องตุ๊ดเอาหลอพี่น้องรู้ไหมเขารวมตัวกันอยู่หน้าปากประตูบ้านน่ะผมก็นึกว่าตุ๊ดรวมตัวทำไมคุตุบ้าเสร็จเราก็เดินลงมาปากดีนักนะแหมเอาสักพวกดิมึงดูมันจะตบผักตบคูไอ้เราก็ขึ้นรถแล้วกูไปแล้วนั่นน่ะพี่น้องว่าก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แล้วพี่น้องรู้ไหมคนที่มีพฤติกรรมเหมือนกับกลุ่มชนของลูตน่ะอยู่ในนรกต่ำกับคนทำซินาอีกซินานี่อยู่นรกแล้วนะกลุ่มพวกที่ชายกับชายหญิงกับต่ำกว่าแต่คราวนี้ทำยังไงได้รุ่นนี้รุ่นไม่ทำซินาแล้วรุ่นมีคู่ครองแล้วนั่งฟังโอ้อาจารย์แต่เวลาลูกชอบพี่เวาทำไงอาจารย์ไม่รู้จะทำยังไงมันชอบอาจารย์ช่วยมาบอกหน่อยคนมันชอบกันพี่น้องอย่าไปขวางเลยอย่าไปขวางคนแต่ชอบกันนะแล้วผู้หญิงนี่นะโอ้โหเด็ดเดียวกล้าทิ้งพ่อแม่ยอมหนีตามผู้ชายเพราะรู้ถ้าบาดเจ็บกลับมาหาพ่อแม่พ่อแม่ก็รับแต่ถ้าเลือกพ่อแม่ผู้ชายไปอดเลยกูไปก่อนแล้วยังไงก็ไปก่อนศาสนายังไงก็ว่ากันอีกทีนึงเอาหน้าไปกันก่อนล่าสุดโทรมาอาจารย์เนี่ยญาติผมไปอยู่กับคนต่างศาสนิกเนี่ยแก่แล้วตายผมจะไปเอากลับมาละหมาดได้ไหมจะไปแย่งศพนะจะไปแย่งศพกลับมาละหมาดเขายังไม่มาเราจะไปเอาทำไมเผาน่ะดีแล้วเขาไปไม่กลับมาละหมาดเลยไม่กลับมาบวชเลยไม่กลับมาออกซะกาตเลยแล้ววันที่เขาตายอาจารย์เขาเป็นญาติเนี่ยพวกเราจะกลับมาแต่ทางฝ่ายภรรยาบอกไม่ได้สามีเขาเป็นศาสนาแล้วต้องขึ้นเมนไอ้ทางนี้ก็ไม่ยอมทะเลาะกันสุดท้ายแพ้แขกแพ้ไปขึ้นเมนหลวงพ่อก็สวดเนี่ยจะไปแย่งศพตอนเนี้ยมีอะไรไปแย่งทำไมฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับถ้าจะเลือกคู่ให้ดีนะอันดับแรกตอนนี้เนี่ยมันยากที่เราจะควบคุมลูกสาวเราอันดับต่อมาสอนดูอาลูกสาวเราก่อนเลยให้ลูกเราอ่านตอนนี้อัลลอฮุมมะซาวิจนีซาวยันซอลิฮาให้ลูกอ่านทุกวันเลยนะโออัลลอฮ์ขอให้ฉันมีคู่ครองที่ดีด้วยเธอโออัลลอฮ์ขอให้ฉันมีคู่ครองที่ดีด้วยเธอพี่น้องขอแบบนี้นะครับถ้าหากว่าเราไม่สอนให้เขาขอสิ่งที่ถูกต้องแล้วเนี่ยวันหนึ่งเวลามาแล้วเราจะตอบยังไงเราจะตอบยังไงและตอนนี้มีกันเยอะเลยนะครับเกือบทุกมุกเกมแล้วไม่ใช่บ้านเดียวกลายเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วแต่งงานกับคนต่างศาสนิกแต่มีบางคนที่เป็นต่างศาสนิกเข้ามาสู่อิสลามพี่น้องเข่งกับแขกอีกผู้หญิงคนหนึ่งที่สตูลเป็นมุอัลลับปิดหน้าโทรมาหาผมอาจารย์หนูเสียใจมากเลยเรื่องอะไรอ่ะเนี่ยนะหนูมาจากศาสนาอื่นมาเข้าอิสลามแล้วหนูก็ฟังเรียนตามอะไรทุกอย่างจนกระทั่งละหมาดได้อ่านได้อะไรได้พี่น้องแต่สามีเกย์ดูดิ
นี่คือสิ่งที่เห็นคนมุอัลลับมาจากต่างศาสนิกแล้วดีมีอีกคนหนึ่งที่คลองเคล็ดพี่น้องพี่น้องเนี่ยนะผมนี่ยังหาไม่เจอนะมุอัลลับคนหนึ่งเข้ามาสู่อิสลามพี่น้องอ่านกุรอานได้ทั้งเล่มแล้วเขาอ่านกุรอานได้ทั้งเล่มเลยไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์แล้วเขาอ่านกุรอานด้วยยังไงรู้ไหมพี่น้องฟังจนกระทั่งอ่านตั้งแต่อัลิฟลามิมจบกุนฮุวัลลอฮ์เลยละหมาดไม่เคยขาดว่างไม่เคยจุสุเราะห์แล้วก็ทำงานด้วยนะเลี้ยงครอบครัวใจบุญด้วยผมงงเลยผู้ชายคนนี้แข่งกับผมอีกเป็นมุอัลลัฟที่เราเรียกออกมาจากศาสนาอื่นอ่านกุรอานได้ทั้งเล่มนะพี่น้องอ่านได้ยังไงไม่ใช่อ่านภาษาไทยนะนี่เลยเขาบอกไม่รู้เป็นไรทำไมอัลลอฮ์ให้เขาเนี่ยเข้าใจอิสลามง่ายอ่านเขาจะเวลาเขานึกอยากจะรู้เรื่องกุรอานมีคนเอาเทปกุรอานให้เขาอะเขานั่งฟังเทปกุรอานนะพี่น้องสมัยก่อนมันไม่มีซีดีอย่างนี้นี่เขาอายุเยอะแล้วปลดเกษียณแล้วพี่น้องเทปเนี่ยเขากอไปกอไปเอาจบกอใหม่กอไปจนกระทั่งอ่านภาษาอาหรับได้ทั้งเล่มถามว่าแขกอ่านได้หรือเปล่านี่เขาเรียกว่าคนต่างศาสนิกที่เข้ามาสู่อิสลามที่น่าสรรเสริญนี่ถ้าใครได้ลูกเขยอย่างนี้อัลฮัมดุลิลลาห์แต่ได้ลูกเขยอะไรอัลลอฮ์อัลลอฮ์ผู้ทรงรู้อัลลอฮ์ผู้ทรงรู้อยู่อย่างเงี้ยวันศุกร์แต่งตัวไปละหมาดวันศุกร์กับพ่อตาหน่อยหลังจากนั้นไปอยู่อพาร์ตเมนต์เหมือนเดิมฉะนั้นระวังนะครับผมมาในคืนนี้ก็ขอดุอาให้ทุกคนนะครับรักที่จะมีคู่ครองเนี่ยเอาศาสนาเป็นหลักแล้วจะรู้ว่าความสุขมันอยู่ตรงไหนเนี่ยผมเห็นเนี่ยผมจำหน้าได้เลยเนี่ยผมมาสอนทีใดเจอทุกครั้งเนี่ยนะครับฉะนั้นขอดุอานะให้ทุกคนมีคู่ครองที่ไม่ที่นี่ดีอยู่แล้วแหละนะครับแต่ลูกๆอ่ะเหมือนไซนาอุมัดอ่ะไซนาอุมัดมีลูกสาวชื่อฮับซอไปโพธนาเลยแต่งงานกับลูกสาวฉันหน่อยแต่งงานไม่มีใครเอาเลยสุดท้ายได้แต่งงานกับนบีนะครับฉะนั้นก็ขอให้พวกเราทุกคนนะครับมีคู่ครองที่ดีใครที่มีแล้วก็ขอให้ดีขึ้นนะครับวันนี้เอาแค่นี้นะเขาจำกัดเวลาต้องรวบรวมแล้วก็ขมวดนะครับขอให้ทุกคนเจอแต่ความสุขแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรอมฎอนนี้บวชแล้วอย่าลืมบริจาคและบริจาคที่ดีที่สุดบริจาคในงานศาสนาบริจาคครบทุกช่องมีเงิน 5,000 ไว้ 1,000 ยะเต็ม 1,000 ดร.บรรจง 1,000 เหลืออีก 2,000 ให้ใครบ้างให้ TM เนี่ยสูตรการบริจาคนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู